สวัสดีครับพบกับรายการกริชขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเช้านี้ที่พิษณุโลกครับอากาศก็เย็นสบายหลังจากที่ไปทำภารกิจที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพมหานครวะกรุงเทพมหานคร2วันก็เสร็จสิ้นไปนะครับได้พบกับเซียนพระระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยคือเฮียตีเล่าท่าพระจันทร์นะครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยที่เดียวนะครับเรื่องราวของกลุ่มเด็กเร็ว5คนมันเป็นเรื่องใหญ่โตยืดยาวมาถึงปัจจุบันนี้มันมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่จะต้องพูดถึง 1. เรื่องกลุ่มเด็กเร็วกลุ่มเยาวชน 2. เรื่องลุงเปียกไอ้เปียกเนี่ยแหละครับแล้ว 3. ก็เรื่องเกี่ยวกับกฎหมดกฎหมายในเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนจริงๆก็พูดได้อีกหลายวันด้วยกันนะครับมันจะต้องเป็นการรื้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าหรือการทำงานของระดับผู้กำกับผู้บังคับการจังหวัดผู้บัญชาการภาคหรือเปล่าเพราะเห็นบิ๊กโจ๊กออกมาบ่นว่าทำไมเรื่องแค่นี้ต้องถึงมือระดับรองผบ.ตร.ทำไมไม่จัดการให้เสร็จสรรพในพื้นที่อันนี้ก็จริงของบิ๊กโจ๊กจริงๆนะครับผมเพราะว่าเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมันต้องดูแลภาพรวมของประเทศไม่ใช่มาเจาะลึกคดีนู้นคดีนี้แล้วจะไปทำงานไหวที่นู่นมีคนฆ่าคนตายบิ๊กโจ๊กต้องไปจังหวัดนั้นมีการฆ่ากันตายบิ๊กโจ๊กต้องไปอย่างนี้หรือท่านก็ต้องตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสัก77จังหวัดเลยไหมก็จะมีผู้บังคับการภาคจะมีผู้บัญชาบังคับผู้บัญชาการภาคจะมีผู้บังคับการจังหวัดทำไมจริงๆมันต้องจัดแจงเบ็ดเสร็จในแต่ละจังหวัดนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ผู้บังคับการจังหวัดนี่นะครับต้องเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือและต้องอยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับผู้บัญชาการราชทัณฑ์นะครับเขาจะอยู่ในพื้นที่24ชั่วโมงเลยนะเวลาจะไปไหนแต่ละครั้งไปยากมากนอกจากไปอบรมไปสัมมนาในเรื่องของงานราชทัณฑ์ถ้าจะไปท่องไปเที่ยวไปต่างประเทศไปไม่ได้เลยเขาต้องอยู่บัญชาการตลอดผู้บังคับการจังหวัดก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเอามาคุยถึงเรื่องไอเยาวชนนี่ก่อนที่มีคนคิดที่มีหลายคนโดยเฉพาะผมที่คิดว่าน่าจะแก้กฎหมายได้หรือยังในเรื่องของเยาวชนก็มีแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุวังมาเล่นด้วยนะเรื่องนี้ไม่ได้เล่นเรื่อง112อย่างเดียวนะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาเพราะเขาเป็นพวกเยาวชนนะครับผมมาประกาศจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยในการยกเลิกกฎหมายเยาวชนก็ถึงเวลาตั้งคำถามเขาตั้งคำถามด้วยนะว่าใครเป็นผู้สร้างอาชญากรเด็กเราทุกคนล้วนต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเลวที่เกิดขึ้นในสังคมเขาบอกว่าไอ้เด็กเนี่ยมันโดนผู้ใหญ่สร้างให้เป็นอาชญากรนี่มันขั้นนี้เลยแล้วก็อ้างคำของนางนิชานาครซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายนางนิชานนท์นครก็หน้าแตกไปหลายคนแล้วนะเพราะว่าเธอจะเข้าข้างเยาวชนเธอจะเข้าข้างเด็กเธอจะบอกว่าคนที่เข้ามาในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนนั้นกลับไปเป็นคนดีแทบจะทุกคนนะเธอก็ให้ความเห็นไว้อย่างนี้กลุ่มทะลุวังเลยอ้างคำพูดของนางนิชาเพราะว่านางนิชาเคยมาปกป้องหยกทะลุวังก็มาอ้างว่าเรามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นเสมอสังคมตื่นตระหนกกับสิ่งที่พวกเขาทำทำให้เชื่อสนิทว่าเด็กคนนี้คือปีศาจแต่ไม่เคยถอยกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขามองไม่เห็นระบบการดูแลเยียวยาของประเทศมันพิกลพิการอย่างไรนี่คุณทิชาพูดแต่นี่พูดมานานแล้วนะพูดในสมัยมาเข้าข้างหยกทะลุวังแต่ถ้ามีเรื่องราวเยาวชนเดนมนุษย์5คนนี้ไปรุมกระทืบป้าบัวผันทั้งเตะทั้งตบเอาเก้าอี้ฟาดเอากดน้ำ
นางนิชานะนครจะให้ความเห็นยังไงตอนนี้ก็เป็นคนหายไปแล้วนะเงียบสนิทเลยเงียบกริบนะ อ้าวแล้วกลุ่มทุรวังก็ยังตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยเหตุใดเราจึงเห็นแต่ปัญหาระดับปัจเจกไม่มองว่าระบบของประเทศนี้มีพิกลพิการอย่างไรเด็กและเยาวชนในประเทศนี้เป็นเหยื่อของระบบที่อ่อนแอโดยรัฐไม่เคยคิดจะแก้ไขเชิงสร้างสรรค์จะให้รัฐทำอะไรวะผมก็งงๆอยู่นะก็งงนะจะให้รัฐทำอะไรอ่ะคือการที่จะตั้งคำถามการที่จะต่อว่าต่อขานมันต้องมีแนวทางแก้ไขให้ด้วยนะรัฐแม่งไม่มีเหลียวแลไม่ให้ความสำคัญต้องทำอย่างนี้1 2 3 4 5คืออย่าบ่นอย่างเดียวในประเทศไทยเรามันอย่างนี้มีแต่คนบ่นนะบ่นอย่างเดียวไอ้งานสมเด็จพระนเรศวรทำไมมันเป็นอย่างนี้งานกาชาดทำไมมันไม่ได้เรื่องงานริมน้ำงานออกร้านทำไมมันขายของแพงอะไรทำนองนี้แต่ไม่บอกเลยว่าเฮ้ยจะให้ดีต้องทำไงวะงานสมเด็จพระนเรศวรนี้ต้องทำไงถ้าให้ดีทำไงให้มีที่จอดรถพอวะทำไงให้รถไม่ติดวะทำไงให้ขายของกันได้วะต้องมีชี้แจงอย่างนี้ดินะไม่ใช่บ่นแม่งอย่างเดียวนี่ก็บ่นอย่างเดียวนะครับผม กลุ่มทุรวังก็ชวนกลับมาตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้สร้างอาชญากรเด็กใครอ่ะก็พวกมึงนั่นแหละพวกเด็กนั่นแหละนะโทษพ่อแม่แล้วเด้เหรอโทษพ่อแม่ญาติพี่น้องคนข้างศักราชเหรอรวมถึงวิธีการในแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนี่อธิบายมาสิว่าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยังไงอยากจะรู้เหมือนกันโดยที่เหยื่อผู้เสียหายต้องได้รับความเป็นธรรมเอ้ามันไม่เป็นธรรมตรงไหนว่ามันไปกระทืบเขาแล้วต้องการเป็นธรรมอะไรวะงงมันไปกระทืบเขานะไปตบเขานะมันจะได้รับความเป็นธรรมยังไงวะใครไม่ให้ความเป็นธรรมกับพวกมันวะคืนเยาวชนผู้กระทำผิดสู่สังคมอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ทุบทำลายเด็กและเยาวชนในประเทศอากรมทะลุวังมาฟังก่อนการชอมพลังนะการชอมพลังเขาไปลงพื้นที่แป๊บเดียวนะอันนี้เป็นการฉีกหน้าตำรวจอีกหน้าผู้กำกับที่นั่นมันไม่ได้ท้องที่เดียวแล้วเนี่ยนี่ทั้งจังหวัดนะแล้วก็ฉีกหน้าผู้บังคับการจังหวัดฉีกหน้าผู้บัญชาการภาคฉีกหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันจอมพลังไปลงพื้นที่2วันปรากฏว่ามีน้องอายุ12ถูกไอ้แก๊งเนี่ยไอ้การทะลุวังไม่ยอมบอกชื่อแก๊งบอกว่าแก๊งทะลุถุงยางอันนี้การเขาตังให้นะน้องอายุ12ถูกแก๊งไอเนี่ยทะลุถุงยางเนี่ยข่มขืนและอนาจารมีเด็กอายุ16ถูกไอ้แก๊งนี้อนาจารทำอนาจารมีสาว LGBT สาว2อ่ะกระเทยน่ะถูกตบถูกไอ้แก๊งนี้ตบมีหนุ่มถูกแก๊งนี้ดักป้อนรุมทำร้ายจุดไฟเผารถไอ้คนที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจ ที่อรัญ7เดือนคดียังไม่คืบไอ้พวกในคนในแก๊งนี่มีปืนแล้วชอบยิงปืนยิงป้ายทางหลวงเล่นๆไม่งั้นน่ะบุกป้นถังดับเพลิงในสถานที่ราชการแล้วเอามาฉีดใส่บ้านชาวบ้านแถมเต้นใส่ตูดใส่กล้องหลังจากเพื่อนถูกขับถูกขับแบบเพื่อนถูกขับถูกแบบชาวบ้านขับอ่ะ
กลุ่มที่เหลือก็บุกบ้านชาวบ้านเอาปืนไปขู่แล้วก็บอกว่าถ้าบอกตำรวจนะจะโดนนี่เอาระเบิดไปปาบ้านชาวบ้านนั่นแหละที่กันจอมพลังบอกนะกลุ่มทุลุวังคุณนิชาช่วยหน่อยช่วยออกมาตอบกันจอมพลังหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันไม่ดูแลเด็กเยาวชนนะแล้วก็มีอัยการท่านหนึ่งก็มาบอกว่ามันต้องโยงไปถึงครอบครัวไอ้การแก้ปัญหากฎหมายนี่มันปลายเหตุมันต้องต้นเหตุคือครอบครัวครอบครัวต้องทำยังไงอะพ่อแม่พี่น้องโคตรเหง้าแต่ละคนบางทีก็ไม่มีจะแดกนะคือไม่ได้มีฐานะดีเหมือนท่านอัยการเนาะไม่มีจะแดกวันหาแดกยังไม่พอแดกค่าน้ำค่าไฟฮะค่าข้าวบางทีลูกไปเรียนลูกเล็กค่านมแล้วจะต้องดูแลยังไงวะฮะครอบครัวต้องดูแลไงตัวเองแม่งยังจะไม่รอดเลยไอตัวพ่อแม่ผู้ใหญ่ยังเอาตัวไม่รอดเลยได้ไปดูเด็กเยาวชนยังไงวะแล้วคนที่ครอบครัวแตกแยกไปอาศัยวัดอยู่ได้ดิบได้ดีเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีหลายคนแล้วนะครับนั่นนะครอบครัวเขาข้อแตกแยกเลยมันอยู่ที่กมลสันดานแต่ละคนเว้ยมันอยู่ที่ DNA เว้ย DNA เว้ยแม่งเกิดดาวโจรแม่งก็ต้องเป็นโจรเว้ยคือพูดก็พูดได้อะพูดได้ก็มึงก็ลองมีลูกเหี้ยๆมั่งดิมึงจะรู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงนะงานนี้ต้องให้เครดิตกันจอมพลังนะงานนี้เขาลุยเต็มที่แล้วเขาก็ไม่กลัวเลยนะเสี่ยงนะผมจะบอกให้เป็นเป้านะและเป็นเป้านิ่งไงเพราะคนเกลียดกันจอมพลังก็เยอะนะเพราะว่าไปทำให้เขาเสียหายบางทีไปด่าเขาไปอะไรเขาแล้วจะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวแม่งหรอกไปกลัวก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องกลัวก็เท่านั้นเองแล้วก็อธิบายยาวเหยียดและความเป็นเหตุผลแต่ละเรื่องโอ้โหอธิบายแล้วผมว่าไม่เข้าใจว่าตำรวจไม่รู้หรือว่าการชอมพลังรู้ตำรวจไม่รู้ได้ยังไงวะและมีเยอะหลายเรื่องด้วยกันเลยปรากฏว่าที่ผมบ่นไปว่าส.ส.หายหัวไปไหนหมดไม่เห็นมาสนใจเรื่องนี้เลยนะปรากฏว่าก็มีออกมาแล้วครับก็ก้าวไกลส.ส.ก้าวไกลส.ส.พรรคอื่นยังนิ่งอยู่ก้าวไกลจะออกมาช้าไปนิดนึงนะช้าไปหน่อยนึงคุณณัฐชาบุญชัยอินทสวัสดิ์เป็นส.ส.ก้าวไกลก็ออกมาละออกว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถใช้กฎหมายตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนให้แก้กฎหมายเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กแต่ตนอยากจะบอกว่าหลักใหญ่ในความของพระราชบัญญัติพรบ.คุ้มครองเด็กคือต้องการให้โอกาสเด็กที่กระทำผิดโดยไม่ตั้งใจอันนี้ผมย้ำนะให้โอกาสเด็กที่กระทำผิดโดยไม่ตั้งใจไม่อยากให้เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตซึ่งสามารถให้กับเด็กที่ไม่ได้ทำการผิดรุนแรงนัชชาเขาบอกว่าแต่ครั้งนี้มันเป็นการกระทำที่เกินเหตุเพราะฉะนั้นอัยการในคดีสามารถร้องต่อศาลได้ว่าจะต้องพิจารณาในรูปแบบพิเศษคือให้เด็กกลุ่มนี้ถูกพิจารณาคดีเทียบอัตรากับผู้ใหญ่โดยมีเหตุผลว่ามีการกระทำที่ซ้ำซากจากวันที่เป็นข่าวถึงวันที่ผู้เสียหายออกมาเปิดเผยอีกเยอะนัชชาบอกโอ้เขามีเหตุผลนะคือกฎหมายฉบับนี้ก็จะให้โอกาสเด็กที่ทำผิดโดยไม่ตั้งใจไงแต่ไอ้เหี้ยนี่มันตั้งใจป่ะไอ้เด็กต้นตีนไอ้เหี้ย5ตัวเนี่ยมันตั้งใจไหมแล้วมันทำผิดซ้ำซากมาอย่างนี้ควรให้โอกาสมันไหมนิชาและพวกสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยควรให้โอกาสมันไหมถ้าเด็กกลุ่มนี้5ตัวนี้มันไปกระทืบไปตบแม่พวกคุณเนี่ยคุณจะบอกไหมว่าไม่แก้กฎหมายให้โอกาสมัน
มันไม่ได้ความผิดของมันมันเป็นความผิดของรัฐบาลอย่างนั้นเหรอหมายความว่าไงถ้ามีคดีแบบนี้ต้องเอานายกไปยิงเป้าเหรอพูดแม่งให้เท่พูดให้สวยมันก็พูดได้นะถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะงานนี้เป็นงานที่ต้องสังคายนาใหม่นะแล้วก็ญี่ปุ่นมันเพิ่งแก้กฎหมายไปนะแล้วมันประหารชีวิตไปคนหนึ่งแล้วนะไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งประหารไปเร็วๆนี่แหละยิงเป้าญี่ปุ่นมันยังมีโทษประหารอยู่นะแล้วก็อันนี้มันแก้กฎหมายเยาวชนนี่เลยเอ้าไอ้เรื่องนี้มันก็ต้องเป็นหนังเรื่องยาวขยับกันหน่อยดิผมเห็นการเมืองแม่งเงียบเลยนะฮะแม่งยุ่งแต่กับเรื่องไอ้ดิจิตอลไวเลส10,000 บาทนะแม่งยุ่งอยู่กับไอ้เรื่องทักษิณอยู่ชั้น14จะอยู่ไม่อยู่จะทำอะไรไม่ทำอะไรแม่งยุ่งแต่เรื่องนี้เนาะฮะแล้วก็ยุ่งเรื่องอะไรวะเรื่องแลนด์บริดจ์นะจะคุ้มไม่คุ้มนะก็แม่งอยู่เท่านี้นะแต่เรื่องนี้ทำไมไม่ออกมาโดยเฉพาะรัฐมนตรีนะตอนนี้ใครมาดูพัฒนาสังคมวะลูกคุณบรรหารเด้ใช่ป่ะวรวุฒิป่ะมาดูไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐมนตรีมาคุมพัฒนาสังคมนี่เห็นเงียบกริบเลยตั้งแต่สมัยคุณจุติไกรเลิกแล้วมันไม่มีบทบาทเลยให้มันหวือหวาให้มันฮือฮาเลยวะเออไม่มีเลยนะครั้งนี้ก็เงียบเหมือนกันนะเออพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือพัฒนาพวกข้าราชการในกระทรวงก่อนดีกว่ามั้งก่อนที่จะมาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่ะเอาจริงๆไม่เห็นมีบทบาทอะไรเลยพม.อะไรเนี่ยเอาให้แม่งหวือหวาหน่อยดีวะเออสมัยก่อนไอ้กระทรวงวัฒนธรรมนี่ไม่มีใครอยากจะเป็นรัฐมนตรีนะตั้งแต่ตระกูลคุณเปิ้มมาเป็นนะโอ้โหเขาทำอะไรหวือหวาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอนนี้มีคนแต่แย่งเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมมันต้องเอาอย่างนั้นด้วยแล้วผมจะสรุปว่าไงสรุปก็สรุปไปตามนี่แหละว่าต้องแก้กฎหมายในเมื่อแก้กฎหมายไม่ได้ก็ต้องใช้การพิจารณาเป็นพิเศษเล่นงานไอ้ห้าตัวนี้แล้วก็เล่นงานพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ต้องมีความผิดด้วยนะไอ้5ตัวนี้ก่อนเลข20ตัวที่มันก่อคดีเยอะแยะมากมายมันคือมาเฟียเลยนะแม่งเหมือนกับแก๊งแองกาโปนเลยนะแต่มันไปอยู่ที่อารัญญประเทศไปอยู่ที่สระแก้วผมว่าต้องย้ายตำรวจแม่งทั้งโรงพักจริงๆแล้วตำรวจที่อื่นไปอยู่เอาจริงเพราะมันโอ้โหนี่ย้ายใครวะย้ายผู้กำกับย้ายรองผู้กำกับผู้บังคับการจังหวัดยังอยู่ผู้บัญชาการภาคยังอยู่ดูแล้วขนาดนี้มันเป็นเด็กนะเว้ยถ้ามันเติบโตมาเป็นแก๊งผู้ใหญ่นะเว้ยมันจะทำไงวะมันจะอันธพาลกลับมาครองเมืองในยุคนี้เหรอวะพวกเราต้องกลัวพวกมันใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดไอ้จังหวัดอื่นแม่งทำตามเงี้ยพวกเราต้องกลัวไหมนั่งไล่ๆอย่างไล่อยู่อย่างเงี้ยแม่งไม่ต้องกลัวนักเลงไม่ต้องกลัวเจ้าพ่อละกลัวเด็กแม่งมารุมกระทืบเราจริงๆนะมันมาเยอะน่ากลัวนะมีปืนกระบอกหนึ่งก็ยิงมันไม่หมดนะมันมาทีสิบยี่สิบคนเนี่ยผมเคยเจอนะขับรถไปเนี่ยแม่งมาล้อมรถผมอ่ะ20-30 คนอ่ะชนแม่งก็ชนไม่ได้อ่ะนึกออกปะมันล้อมอ่ะต้องเปิดกระจกให้ตังมันตอนนั้นมันมาถ่ายตังที่เพชรบุรีที่ชะอำตอนนั้นผมอยู่ชะอำต้องเปิดกระจกให้ตังมันไปร้อยหนึ่งมันก็ให้ไปเนี่ยแม่งปนกันชัดๆเลยเนี่ยโอ้ถ้ามันเอาจริงเอาจังกันน่ากลัวนะเว้ยสรุปแล้วก็มีพรรคหนึ่งเนี่ยที่น่าจะมาช่วยได้ครับพรรคพักความหวังใหม่นี่ไม่ใช่ความหวังใหม่เว้ยพักอะไรหัวหน้าพักทางเลือกใหม่พักทางเลือกใหม่เขามาดูแลหน่อยนะครับโดยเฉพาะรักษาการหัวหน้าพัก
หัวหน้าราเชนตระกูลเวียงมาดูแลเรื่องเยาวชนหน่อยนะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าดูแล้วพรรคอื่นๆแม่งเงียบกริบพรรคก้าวไกลก็มีส.ส.ออกมาคนเดียวพรรคก็ยังไม่สนใจยังสนใจเรื่องสุราเสรีเรื่องนู่นเรื่องนี่อยู่นะก็น่าจะเป็นพรรคเนี่ยแหละทางเลือกใหม่นะครับผมโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะจะผิดจะถูกผมก็ไม่สนใจหรอกผมคิดของผมอย่างเงี้ยล่ะนะจะชอบหรือไม่ชอบผมก็สนใจแต่ผมก็ไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ชอบผมหรอกแล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยพูดนู่นพูดนี่ไม่กลัววะกลัวเด็กโคตรกลัวเลยกลัวมากๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็มีอะไรก็มีเนี่ยเพราะว่าก็ถ้าเราไม่โดนกระทืบตายเราก็อาจจะลดความตายเราก็อาจจะเป็นมะเร็งตายมันก็ต้องตายอยู่ดีแล้ววะยังไงยังไงมันก็ต้องตายกลัวมันก็ส่วนกลัวล่ะแต่ก็แอบกล้านิดๆแล้วกันโอเคมาซื้อหนังสือผมดีกว่าคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เป็นรวมเรื่องราวของสายมูเตลูทั้งหมดนะแล้วมันสามารถพลิกชีวิตได้จริงๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาผมแม่งตกอับตกต่ำสุดๆเลยก็ตั้งสติได้ก็เพราะการศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละก็พอได้ผลก็เลยเอามาเขียนเป็นหนังสือเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานด้วยแล้วก็ได้เงินเข้ากองทุนอิสรผลด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ของคนอ่านซื้อไปนะครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรผลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็พระนางพญาสยามปลุกเสก3วาระครับวาระชุบูนะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนุผมเป็นผู้สร้างนะครับร่วมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาให้บูชา290บาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วผมก็อยากบอกพวกเราทุกคนนะสุดท้ายนี้กลัวอะไรมันก็กลัวได้นะครับแต่อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่ากลัวที่จะทำสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับอะไรเกิดก็ช่างหัวแม่งมันเถอะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวจนขี้ขึ้นสมองหรอกคนแม่งก็เท่ากันทุกคนแหละครับมีมือมีตีนเท่ากันทุกคนหรอกมันโดนยิงก็ตายทุกคนแหละนะเพราะจะไปกลัวแม่งโดยเฉพาะไอ้พวกขี้โม้ออกเฟอร์เนี่ยอย่าไปสนใจแม่งเหี้ยแม่งกระจอกผมก็บอกให้ของจริงเขาแม่งไม่โม้อ่ะของจริงเขาเงียบกริบเลยจริงๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันเรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตเรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับ